สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงรอรักสุดท้ายที่ปลายฟ้านะครับของวง Sound of Dissonance นะครับที่ผมแกะเนี่ยมันจะอยู่ในคีย์ E flat นะครับคอร์ดมันจะเล่นประมาณนี้E flat แล้วก็จะเป็นอะไรเนี่ย B flat on D นะครับ B flat on D แล้วก็เป็น C C minor แล้วก็เป็น A A flat นะครับหรือว่า G sharp นั่นเองสองรอบเลยไอไลน์ที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันจะเป็นไม่ยากครับแต่ว่าเท่มากเลยก็มันจะเล่นช่องเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆครับอาจจะเล่นอย่างนี้สองรอบไอเนี่ยเล่นสาย3ช่องที่10แล้วก็ช่องที่8นะครับมันจะเล่นกันต้องใช้การเกี่ยวครับแล้วก็สาย4ช่องที่10นี่ครับแล้วก็สาย3ช่องที่8เหมือนเดิมก็เล่นเหมือนเดิมครับนี่ครับจบด้วยที่สาย3ช่อง8ครับคือมันต้องย้ำไปย้ำมาครับเล่นนี้2รอบแล้วก็จะเป็นให้เราจับนี้ครับนิ้วชี้ท่าไปเลยท่าไปที่สาย2สาย3ช่อง8แล้วมันจะมีการ pull offเอานิ้วชี้ครับเกี่ยวดีดก็คือไอ้นิ้วชี้เนี่ยมันทาบ2เส้นใช่ไหมแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยเกี่ยวชี้ช่อง9อย่างนี้ครับ9ไป8แล้วก็ดีดสาย3อย่างนี้ครับจะเป็นเล่น4รอบแล้วก็สาย2ที่ช่อง11แล้วก็9แล้วก็8ครับมันก็เล่นเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับไม่ยากครับลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ